เป็นหลักการอำนาจอธิปไตยที่จะต้องถ่วงดุลกัน3ฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริหารนิติบัญญัติหรือว่าตุลาการแต่พอมีความปฏิความพยายามในการปฏิรูประบบตุลาการโดยรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่น่าแปลกที่ทําให้เกิดการประท้วงยืดเยื้อยาวนานถึง7เดือนและที่น่าสนใจก็คือตอนนี้กําลังพลสํารองของอิสราเอลประกาศจะยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชนแล้วนะคะคุณสวัสด์ใช่ค่ะก็เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะพวกเขาเนี่ยออกมาประกาศว่า จะร่วมต่อต้านการปฏิรูประบบตุลาการด้วยการจะไม่ไปรายง,งานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่คือถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยจะกระทบต่อภารกิจด้านความมั่นคงของอิสราเอลค่ะเนื่องจากว่ากําลังพลสารองของอิสราเอลนั้นถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้ฐานประจําการค่ะทั้งในแง่ของจํานวนและความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังพลสํารองของกองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยเขาว่ากันว่าหลายคนมีความสามารถและมีประสบการณ์เหนือกว่าทหารของกองทัพอากาศด้วยซ้ําไปนะคะ ปัจจุบันนี้ค่ะอิสราเอลนั้นมีฐานประจำการอยู่เพียงร้อยละ30เท่านั้นนะคะก็คือประมาณ1 7 0 0 0แนายแต่ที่เหลืออีกร้อยละ70เป็นกำลังพลสำรองค่ะมีมากถึง4 0 0,000นายเหตุผลที่กองทัพอิสราเอลต้องใช้รูปแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าทรัพยากรของอิสราเอลนั้นมีจำกัด ประชากรมีประมาณ9ล้านคนเท่านั้นค่ะแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยจะต้องรับมือกับศัตรูรอบด้านเลยนะคะก็เลยใช้วิธีพัฒนาระบบก,กำลังสำรองให้มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งพลเมืองของอิสราเอลทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเมื่ออายุถึงเกณฑ์จะต้องไปรายงานตัวต่อกองทัพเพื่อแจ้งสถานะทางทหารแม้แต่คนที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องไปแจ้งเรื่องกับสถานเอกอัครราชทูตหรือว่าสถานกงสุลค่ะ เกณฑอายุของผู้ชายก็คือ15ถึง54ปีส่วนผู้หญิงเนี่ย18ถึง34ปีผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกบังคับให้เข้ารับราชการตามที่กองทัพนั้นกำหนดเอาไว้ค่ะและเมื่อเป็นกำลังพลสำรองแล้วนะคะคนเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับการฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมค่ะปีหนึ่งก็ประมาณ40วันหรืออาจจะขายายเป็น60วันการฝึกแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ2 3วันระดับระบบกำลังคนสำรองของอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นระบบที่ดีและก็รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการระดมพลน,นั้นจะใช้เวลา6 8ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและยังถือเป็นกำลังหลัก กำลังสำคัญในภารกิจด้านความมั่นคงซึ่งกำลังพลสำรองสามารถประจำการในหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากกองทัพได้ด้วยอย่างเช่นไปประจำการในสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยลาตระเวนชายแดนรวมถึงหน่วยสืบราชการลับ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะกำลังคนสำรองประมาณ1 0,000หนายได้ร่วมกันลงชื่อในการรณรงค์ผ่านระบบออนไลน์เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการปฏิรูประบบตุลาการซึ่งในจํานวนนี้ก็รวมถึงกําลังพลสารองของกองทัพอากาศซึ่งมีมากกว่า1,000นายเกือบครึ่งหนึ่งในจํานวนนี้เป็นนักบินนะคะที่ขับเครื่องบินรบเครื่องบินลําเลียงและก็เป็นผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะ ที่น่าสนใจคือบางคนเนี่ยเขามีอาชีพเป็นนักบินอยู่แล้วมีความสามารถมีประสบการณ์มากกว่านักบินที่ประจำการในกองทัพด้วยซ้ำนะคะคนเหล่านี้ประกาศว่าจะไม่เข้าไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังคนสำรองโดยจะเริ่มสัปดาห์นี้เป็นต้นไปหากว่ารัฐบาลนั้นไม่ยุติการปฏิรูประบบตุลลาการซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อง,งานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกาซาและซีเรียรที่ยังมีการสู้รบอยู่เป็นระยะระยะรวมถึงภารกิจลาตระเวนในฝั่งของเลบานอนและก็เวสต์แบงค์นะคะที่ผ่านมาภารกิจเหล่านี้มักจะมอบหมายให้กับกำลังคนสำรองทำหน้าที่ขับเครื่องบินหรือควบคุมโดรนในการลาตระเวนค่ะจนวนเหตุของการประท้วงในอิสราเอลนั้นเกิดจากความพยายามปฏิรูประบบตุลาการของรัฐบาลภายใต้การนำของเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรี ประเด็นหลักๆก,ก็คือให้อำนาจรัฐสภานะคะมีส่วนร่วมคัดเลือกผู้พิพากษาศาลสูงสุดซึ่งจากเดิมมาจากการแต่งตั้งรวมถึงให้อำนาจรัฐสภานั้นสามารถล้มล้างคำตัดสินของศาลสูงสุดได้ค่ะซึ่งในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยมองว่าผู้พิพากษาศาลสูงสุดซึ่งมาจากการแต่งตั้งไม่ควรจะมีอำนาจเหนือกว่ารัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง และก็มาจากเสียงของประชาชนดังนั้นจึงควรจะเพิ่มอํานาจให้รัฐสภาและก็ลดทอนอานาจของศาลสูงสุดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าฝ่ายประชาชนมองอีกแบบค่ะเขามองว่าการปฏิรูประบบตุลาการเนี่ยจะทำลายการถ่วงดุลอำนาจทำให้รัฐบาลมีอำนาจล้นฟ้าไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านการทำหน้าที่ของรัฐบาลได้ค่ะคุณพรไม่ดีคุณจิรชาตาประเด็นสำคัญอีกมุมหนึ่งคือประชาชนมองว่า ผู้นำอิสราเอลเนี่ยกำลังสร้างเกราะป้องกันตัวเองเพราะว่าตอนนี้เขากําลังถูกดําเนินคดีในข้อหาทุจริตถ้าในอนาคตศาลสูงสุดมีคําตัดสินที่เป็นโทษต่อเขาเนี่ยก็จะใช้อํานาจของรัฐสภาเนี่ยไปล้มล้างนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ